ผลขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติเป็นเช่นนั้นอันนี้ขอฝากให้สมาคมนี้นำไปพินิจพิจารณาว่าจะมีความเข้าใจและมีความเห็นอย่างไรสำหรับการกล่าวธรรมะอันเป็นคติเตือนใจของท่านนักศึกษาและนักปฏิบัติทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติลงด้วยประกาศฉะนี้เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านจงตั้งใจทำสมาธิการทำสมาธินั้นขอให้ทุกท่านจงทำความใจเข้าใจว่าสมาธิเป็นกิริยาของจิตส่วนการนั่งก็ดีการยืนก็ดีการเดินก็ดีการนอนก็ดีอันนั้นเป็นแต่เพียงการเปลี่ยนอิริยาบถประกอบนั่งกำหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ตามเรียกว่านั่งสมาธิถ้าการกำหนดจิตหรือบริกรรมภาวนาพิจารณาในท่าเดินเรียกว่าเดินจงกรมถ้ากำหนดจิตพิจารณาหรือบริกรรมภาวนาในท่ายืนเรียกว่ายืนเรียกว่าเดินเรียกว่ายืนสมาธิยืนทำสมาธิถ้านอนสีหะสายาตกำหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาก็เรียกว่านอนทำสมาธิการทำสมาธิในท่านั่งท่ายืนท่าเดินท่านอนใช้กิริยาการกำหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอย่างเดียวกันหมดอันนั้นเป็นแต่เพียงเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อให้ร่างกายมีความสบายพอสมควรเท่านั้นเองเพราะงั้นการปฏิบัติสมาธิอย่าไปติดวิธีการถ้าจะติดก็ให้ติดวิธีการกำหนดจิตหรือการบริกรรมภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริกรรมภาวนานี่เป็นอุบายที่ทำจิตให้ติดอยู่กับสิ่งหนึ่งในเบื้องต้นก่อนเพื่อจิตจะได้พลากจากความคิดที่วุ่นวายกับเรื่องอื่นๆแล้วมารวมอยู่กับสิ่งเดียวคือบริกรรมภาวนานั้นเราจะได้ทดสอบว่าจิตของเราอยู่กับบริกรรมภาวนานั่นหรือเปล่าเราก็เป็นอุบายที่จะทำให้จิตมีสมาธิดังนั้นณโอกาสต่อไปนี้ขอทุกท่านได้โปรดกำหนดจิตทำสมาธิตามแบบฉบับที่ตนเคยฝึกหัดชำนิชำนาญมาแล้วจะเป็นแบบใดก็ตามสมาธิแต่ละแบบนั้นความมุ่งหมายก็อยู่ตรงที่ว่าทำจิตให้เป็นสมาธิให้มีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมแล้วก็เป็นอุบายให้จิตปล่อยวางในความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆไม่ให้เกิดมีอาการของกิเลสขึ้นนี่หรือให้หมดกิเลสเป็นที่สุดอันนี้คือจุดมุ่งหมายเราจะนั่นต่อนี้ไปขอทุกท่านจงทำสมาธิและอาตมาผู้พูดก็จะทำสมาธิเช่นเดียวกันต่อไปนี้เป็นรายการตอบปัญหาบรรดาท่านที่ได้ถามปัญหามาขอได้โปรดความเข้าใจไว้ว่าอาตมภาพก็ไม่ใช่นักแก้ปัญหาที่แก
ก่งกาจเพื่อมีความสามารถที่จะตอบปัญหาได้ทุกด้านทุกมุมขอให้ท่านทั้งหลายจงทำความเข้าใจไว้ว่าอยู่ในฐานะที่จะพึงศึกษาธรรมะหรือปัญหาต่างๆเพื่อข้อเท็จจริงและเพื่อความรู้จริงเห็นจริงเช่นเดียวกับท่านทั้งหลายดังนั้นการตอบอาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่สิ่งใดที่ยังไม่เข้าใจหรืออาจจะเป็นการตอบโดยการเดาคาดคะเนอาตมาจะไม่ขอตอบและจะขอฝากโยนคืนไปให้ท่านผู้ถามได้โปรดพิจารณาเอาเองการปฏิบัติกรรมฐานพระพุทธเจ้ายึดมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นที่ตั้งนอกจากมหาสติปัฏฐานสูตรแล้วยังมีสูตรอื่นอีกไหมการปฏิบัติกรรมฐานนั้นส่วนใหญ่ก็ยึดมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นหลักแต่สำหรับสูตรอื่นๆนั่นก็มีเหมือนกันในหลักมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นวิธีปฏิบัติกรรมฐานมีพร้อมทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติบัพพะสัมปชัญญะบัพพะซึ่งเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการทำสติสัมปชัญญะให้มีพลังสมบูรณ์ขึ้นในสูตรอื่นๆซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่จะทำให้สติสัมปชัญญะของผู้ปฏิบัติดีขึ้นนั้นก็เป็นอุบายที่เป็นหลักของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเหมือนกันในตอนต่อไปการฝึกมโนมยิทธิเป็นแขนงหนึ่งของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาใดเพราะการฝึกมีการขอบารมีขององค์สมเด็จมหาสัมพุทธเจ้าให้ช่วยให้ได้เห็นเมืองแก้วคือนิพพานหรือเห็นนรกก็ได้เห็นจริงๆไอ้เรื่องเกี่ยวกับมโนมยิทธินี่ตามหลักธรรมะท่านก็มีแต่มโนมยิทธิที่ฝึกกันอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นมโนมยิทธิที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่นั้นอาตมาไม่ขอวินิจฉัยแต่การกระทำเที่ยวเท่าที่ได้พิสูจน์มาแล้วสิ่งที่สามารถที่จะทำให้เห็นนรกเห็นสวรรค์ได้มีอยู่หลายทางทางหนึ่งเกิดจากการสะกดจิตแบบพวกที่ฝรั่งเขาใช้วิชาสะกดจิตคือมีอาการกล่อมให้ผู้ถูกสะกดจิตนั้นมีอาการนอนหลับในเมื่อหลับลงไปแล้วเขาจะใช้ผู้ที่ถูกสะกดนั้นไปดูอะไรที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นอันนี้เป็นแบบการสะกดจิตแบบฝรั่งโดยย่อและสำหรับการบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นภาวนาหัวใจธาตุสี่นมาพทะหรือภาวนาคาถาพระเจ้าเปิดโลกหรือแม้แต่จะภาวนาพุทโธอย่างที่เราภาวนากันถ้าหากมีท่านผู้ใดผู้หนึ่งคอยกล่าวนำเมื่อจิตของท่านผู้ภาวนานั้นมีอาการสงบเคลิ้มเคลิ้มลงไปผู้กล่าวนำนั้นให้คำแนะนำว่าจงไปดูนรกดูสวรรค์ไปทางโน้นไปทางนี้พบเห็นอะไรแล้วถามเข้าไปให้เขาบอกไปหรือให้เขาพาไปแล้วจิตของผู้ที่ภาวนานั้นจะไปเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้อันนี้เข้าใจว่าเป็นอุบายอันหนึ่งสำหรับผู้ฉลาดในการสอนธรรมะแต่ได้ทราบว่าท่านผู้นั้นท่านว่าเป็นมโนมยิทธิแต่เรื่องนี้จะเป็นมโนมยิทธิประการใดหรือไม่นั้นอาตมาขอไม่ขอตัดสินเป็นแต่เพียงว่าถืออยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณากันอีกต่อไปแต่จะด้วยประการใดก็ตามการกระทำทั้งนี้ก็เป็นอุบายสอนคนให้เกิดมีศีลธรรมอันดีขึ้นมาได้เหมือนกัน
ช่นอย่างใครสามารถที่จะทำคนให้ไปดูนรกดูสวรรค์ได้ซึ่งในสมัยปัจจุบันนี้ส่วนมากก็มีความเห็นว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีแต่ท่านผู้ใดสามารถที่นำคนให้ไปพิสูจน์ดูนรกดูสวรรค์จะด้วยกลอุบายวิธีอะไรก็ตามก็เข้าใจว่าพอที่จะเป็นแนวทางที่จะโน้มน้าวจิตใจของเขาให้เชื่อในหลักธรรมะในข้อที่ว่านรกมีสวรรค์มีได้บ้างอีกอย่างหนึ่งคนที่สามารถภาวนาไปดูนรกได้เมื่อไปเห็นความทุกข์ทรมานในนรกที่สัตว์กำลังตกนรกอยู่นั้นมีความทุกข์ทรมานเพียงใดแค่ไหนเขาอาจจะไปถามว่าทำบาปกรรมอะไรจึงได้มาตกนรกอย่างนี้ในเมื่อได้ทราบผลของกรรมแล้วเขาอาจจะไม่กล้าทำกรรมอันเป็นบาปความชั่วขึ้นมาก็ได้ผู้ที่ไปเห็นสวรรค์ไปติดในสมบัติของสวรรค์ด้วยความงามของเทวดาแล้วอยากได้สมบัติอันเป็นสวรรค์ก็อาจจะมาทำบุญกุศลสุนทานยิ่งขึ้นก็ได้รวมความแล้วว่าเป็นอุบายสอนคนให้เข้าสู่ศีลธรรมขั้นแหน่งหนึ่งเหมือนกันส่วนจะเป็นมโนมยิทธิหรือประการใดนั้นขอฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายไว้พิจารณาช่วยกันพิจารณาอีกต่อไปปัญหาข้อที่3พระนิพพานหนึ่งฝ่ายหนึ่งปฏิบัติฝ่ายหนึ่งว่าปฏิบัติจนสิ้นกิเลสตัณหาก็จะถึงพระนิพพานอีกฝ่ายหนึ่งทำบุญมากเช่นสร้างโบสถ์สองสามหลังก็จะได้ไปพระนิพพานปัญหาข้อที่หนึ่งนั้นผู้ปฏิบัติจนสิ้นกิเลสตัณหาแล้วจนกระทั่งจิตถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงกิเลสไม่มีเหลือติดอยู่ในใจแม้แต่นิดหนึ่งอันนี้เป็นผู้ถึงพระนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ว่าทำบุญมากๆเช่นสร้างโบสถ์สองสามหลังจะได้พระนิพพานอันนี้เป็นเพียงฐานะบารมีเพื่อเป็นการสนับสนุนบุญบารมีให้ถึงพระนิพพานตามหลักแห่งบารมีสิบทัศทั้งสองอย่างนี้เป็นนิพพานของศาสนาของพุทธศาสนาหรือศาสนาใดข้อต้นเป็นนิพพานของศาสนาพุทธข้อที่สองเป็นแนวทางสร้างหนทางเพื่อให้ไปสู่พระนิพพานในศาสนาพุทธเหมือนกันแต่การถึงพระนิพพานไม่สำเร็จได้เพราะการสร้างโบสถ์สามหลังเท่านั้นต้องสำเร็จด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจนสามารถเกิดปหานะละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิละกิเลสน้อยใหญ่ทั้งปวงได้หมดสิ้นไปจากจิตใจจึงจะถึงนิพพานมีเงินมากทำบุญให้ทานมากแต่ก็มีกิเลสโลภโลภะโทสะโมหะมากจะถึงนิพพานหรืออย่างไรการทำบุญสุนทานแม้จะทำมากๆสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าผู้ทำไม่มุ่งที่จะกำจัดกิเลสโลภกิเลสโลภะโทสะโมหะเป็นแต่เพียงมุ่งที่จะทำทานให้ได้มากๆก็ยังไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานการที่จะถึงพระนิพพานต้องปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาจนสามารถที่จะทำศีลสมาธิปัญญาให้สำเร็จประชุมลงเป็นองค์อริยมรรคซึ่งมีคุณภาพประสิทธิภาพที่จะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมลำพังแต่เพียงการให้ทานด้วยอามิตรอย่างเดียวไม่สำเร็จพระนิพพานได้ถ้าขาดการภาวนาสำหรับปัญหาของเจ้าของนี้ก็ขอตอบเพียงแค่นี้ปัญหาของท่านต่อไปขอถามว่าบางอาจารย์ว่านั่งภาวนากำหนดว่าพุทโธเป็นบัญญัติไม่ใช่วิปัสสนาจริงไหมปัญหาตอนนี้ผู้ภาวนาพุทโธเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาน่าจะเป็นอย่างนี้ความจริงภาวนาพุทโธเป็นพุทธานุสติ
อยู่ในหลักวิชาการของการปฏิบัติขั้นสมถกรรมฐานแต่ถ้าผู้ภาวนาพุทโธนั้นไม่ฉลาดเพียงพอที่จะปฏิวัติจิตของตัวเองให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาไปติดกันอยู่เพียงแค่ความสงบแค่สมถะเท่านั้นคือไปติดอยู่ด้วยปีติและความสุขซึ่งเกิดในฌานเรียกว่าติดสมถะก็ไม่สามารถที่จะดำเนินจิตขึ้นไปสู่วิปัสสนาอันนี้เป็นความจริงในเมื่อจิตมีสมาธิติดความสุขในสมาธิจิตก็จะถือว่าความสุขเพียงแค่ขั้นสมาธิเป็นการเพียงพอแล้วเป็นการติดสุขจิตก็มันจะไม่ใฝ่ฝันหรือไม่พยายามที่จะปฏิบัติวิปัสสนาต่อไปอันนี้ขอตอบว่าถ้าติดแล้วก็จริงถ้าไม่ติดความสุขในสมาธิมีความภาคเพียรจะหาอุบายให้จิตเกิดภูมิวิปัสสนาก็ไม่จริงข้อ2เดินจงกรมถ้าภาวนาว่าพุทโธบางอาจารย์ว่าเป็นสมถะคำตอบก็เหมือนกันกับข้อต้นเพราะการภาวนานั้นเป็นกิริยาของจิตยืนเดินนั่งนอนเป็นกิริยาประกอบการปฏิบัติเป็นวิธีการข้อ3บางอาจารย์ว่าการภาวนาว่ายุบหนอพองหนอไม่มีในพระปิฎกหลวงพ่อช่วยแก้ข้อข้องใจให้ด้วยอันนี้เป็นมติที่คัดค้านกันโดยวิธีการผู้ภาวนาถ้าหากว่าไปยึดวิธีการเป็นใหญ่แล้วจะมีการขัดแย้งกันการภาวนาพุทโธหรือยุบหนอพองหนอเป็นอุบายทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิได้โดยกันทั้งสองอย่างถ้าหากนักภาวนาเอาข้อเท็จจริงซึ่งเกิดขึ้นกับจิตอย่างแท้จริงมาเปรียบเทียบกันใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามถ้าเราเอาเรื่องความสงบของจิตที่เป็นสมาธิมาเปรียบเทียบกันเราจะไม่มีการขัดแย้งกันเลยแต่ที่เรามีการขัดแย้งกันอยู่นั้นเพราะเราไปติดวิธีการเพราะฉะนั้นนักภาวนาเพื่อแก้ข้อข้องใจดังที่กล่าวแล้วนั้นอย่าไปติดวิธีการให้ยึดเอาหลักความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของการภาวนานั้นเป็นใหญ่การภาวนายกหนอพองหนอก็ดีพุทโธพุทโธก็ดีเป็นอุบายทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิขั้นสมถะด้วยกันทั้งนั้นกรรมฐานนี่ท่านว่ามี2 อย่าง 1. สมถกรรมฐาน 2. วิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจจุดมุ่งหมายเพื่อจะทำจิตให้เกิดมีสมาธิกำจัดนิวรณ์5ไม่ให้มารบกวนในขณะที่เราปฏิบัติอยู่ภายในจิตอันนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานตามหลักปริยัติท่านเขียนไว้ชัดว่ากรรมฐานอันใดเนื่องด้วยบริกรรมภาวนากรรมฐานอันนั้นเป็นสมถกรรมฐานถ้าจิตยังไม่สงบนึกบริกรรมภาวนาเป็นวิธีการเมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิอย่างแท้จริงแล้วเป็นเพราะฉะนั้นยุบหนอพองหนอก็ดีพุทโธพุทโธก็ดีเป็นแต่เพียงพิธีการไม่ใช่สมถะหรือวิปัสสนาใดๆทั้งนั้นเมื่อผลเกิดขึ้นจากการภาวนาแล้วนั่นแหละจึงจะมีสมถะหรือวิปัสสนาเกิดขึ้นส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นกรรมฐานที่เป็นอุบายฝึกฝนจิตให้เกิดมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้นแม้แต่ด้วยวิธีการคือการน้อมจิตไปพิจารณาอะไรก็ตามเช่นเราอาจจะพิจารณาผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกว่าเป็นของปฏิกูลหรือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือแม้จะกำหนดอารมณ์เกิดดับกับจิตว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ตามนั่นเป็นวิธีการแต่เมื่อจิตยังไม่สงบเป็นสมาธิเมื่อไหร่แล้วเมื่อนั้นวิปัสสนาจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มุ่งที่จะทำกรรมฐานกระทำตามสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานให้ได้ผลอย่างแท้จริงอย่าไปกลัวว่าจิตจะติดสมถะสมถะคือสมาธิเป็นพื้นฐานให้เกิดวิปัสสนาแต่ถ้าผู้ภาวนาไปติดสมถะติดสุขในสมาธิติดสุขในสมถะ
จิตก็ไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาแต่ถ้าสมถะคือสมาธิไม่มีวิปัสสนาจะเกิดขึ้นไม่ได้นอกจากวิปัสสนึกเท่านั้นขอได้โปรดทำความเข้าใจอย่างนี้สำหรับการตอบปัญหาของท่านผู้นี้ก็ขอจบลงแค่นี้ปัญหาของท่านผู้นี้ มีว่าอัฐิของพระที่มรณภาพแล้วกลายเป็นพระธาตุอัฐิของผู้ที่มรณภาพไปแล้วแล้วกลายเป็นพระธาตุขึ้นมานั้นจะต้องเป็นอัฐิของพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปทีนี้มีปัญหาว่าทำไมกระดูกคนที่ตายไปแล้วแม้จะเก็บไว้ตั้งพันปีหมื่นปีก็ยังเป็นกระดูกอยู่อย่างเดิมไม่แปลสภาพเป็นอย่างอื่นนอกจากจะผุพังไปเป็นดินเป็นหญ้าไปเท่านั้นแต่กระดูกของพระอริยบุคคลนี่ทำไมจึงกลายสภาพเป็นพระธาตุขึ้นมาได้ อันนี้เป็นปัญหาที่น่าสงสัยถ้าหากเราจะไปนึกถึงหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องมหาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเฉพาะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่เราตั้งกายของเราเป็นฐานที่ตั้งของสติเป็นฐานที่รู้ของจิตเป็นที่ตั้งของสติเพื่อเป็นการฝึกฝนอบรมสติให้มีสมรรถภาพจนกลายเป็นมหาสติทีนี้โดยทางปฏิบัติแล้วพระผู้ที่ท่านปฏิบัติท่านเพ่งเอาอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในเมื่อกายคืออาการ32ถูกเพ่งบ่อยเข้าจิตเกิดมีสมาธิแล้วย่อมเกิดนิมิตให้มองเห็นในกายโดยทั่วไปส่วนมากสิ่งที่ปรากฏให้รู้เห็นอยู่นานที่สุดก็คือกระดูกมีโครงกระดูกเป็นต้นในบางครั้งในเมื่อจิตวิ่งเข้ามาดูภายในกายแล้วก็มาสงบสว่างอยู่ภายในกายจิตจะมองทะลุกายออกมามีลักษณะดูเหมือนได้กับแก้วโป่งมีความใสเหมือนกับแก้วโป่งเพราะฉะนั้นกระดูกของพระอริยบุคคลซึ่งถูกจิตที่บริสุทธิ์สะอาดเพ่งเป็นวิหารธรรมอยู่บ่อยๆด้วยอิทธิพลของจิตนั้นจะสามารถทำให้กระดูกของท่านเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาได้สำหรับทฤษฎีในทางอื่นนั้นไม่สามารถที่จะนำมาประกอบกับการตอบปัญหานี้ได้แต่ถ้าจะพิจารณาตามประสบการณ์ที่เคยผ่านมาแล้วรู้สึกว่าจิตเมื่อเพ่งดูโครงกระดูกจะรู้สึกว่าโครงกระดูกนั้นมีความใสเหมือนแก้วเพราะในขณะนั้นจิตสงบสว่างแล้วเกิดนิมิตขึ้นมาพอมองเห็นได้ถ้าข้อเปรียบเทียบก็คือว่าขณะที่ว่าพระอริยบุคคลที่ท่านเพ่งดูอาการ32คือร่างกายของท่านจนจิตเกิดเป็นสมาธิรู้จริงเห็นจริงภายในกายแล้วก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีความใสสะอาดและสว่างไสวไปหมดภายในกายเมื่อตายไปแล้วเมื่อท่านมรณภาพแล้วกระดูกก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาได้อันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่น่าสงสัยเท่าไหร่นักแต่สำหรับนักเรียนมนต์ไสยศาสตร์เพียงเล็กๆน้อยๆเพียงแต่คาถาอาคมแล้วไปเสกน้ำมันไปทาแล้วก็เป่าในขณะที่คนแค่ขาหักแขนหักก็ยังมีประสิทธิภาพพอที่จะต่อกันได้เพราะด้วยอำนาจแห่งพลังมนต์หรือพลังจิตทีนี้จิตของท่านผู้บำเพ็ญสมาธิภาวนาเนี่ยไม่ต้องกล่าวถึงเลยว่าจะไม่มีประสิทธิภาพที่สามารถทำให้กระดูกพระธาตุขึ้นมาได้การตอบปัญหานี้ก็เห็นว่าเพียงพออีกปัญหาต่อไปมีว่าโดก่อนอานนท์ภิกษุเนยบาศกอุบาสิกาอะไรนี่อยากมาด้วยความเชื่อว่าพระตถาคตเจ้าประสูตรในที่นี่ก็ดีพระตถาคตเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ในที่นี้ก็ดีพระตถาคตเจ้าแสดงธรรมจักรในที่นี้ก็ดีพระตถาคตเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ก็ดีก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเที่ยวจาริกไปยังเจดีคือสังเวชนียสถานมีจิตเลื่อมใสแล้วถึงแก่กรรมลงชนเหล่านั้นทั้งหมดหลังจากตายไปแล้วก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นความจริงหรือไม่อันนี้เป็นความจริงถ้าในขณะที่ไปกราบไปไหว้ปูชนียะสังเวชนียสถานแม้แต่ไหว้พระพุทธรูปไหว้พระสงฆ์อยู่ในบ้านเมืองเรานี่ก็ดีถ้าหากไหว้ด้วยจิตที่มีศรัทธาเคารพเลื่อมใสอย่างจริงจังตายลงไปในขณะนั้นเกิดในสวรรค์ยกตัวอย่างเช่นมัทคุณธลีที่กำลังเจ็บป่วยอย่างหนักพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเพียงแต่แผ่รัศมีไปต้องจักษุแล้วก็หันมามองเห็นพระพุทธเจ้าเพียงนิดเดียวแล้วความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นในจิตว่าโอ้พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดเราแล้วก็ดับจิตในขณะนั้นก็ไปเกิดในสวรรค์สำหรับปัญหานี้ก็ขอตอบเพียงแค่นี้ปัญหาต่อไป ที่ว่ากันว่าการปฏิบัติกรรมฐานที่ยึดวิธีจะทำให้เสียสตินั้นขอกราบเรียนว่าเป็นจริงหรือไม่อันนี้ก็เป็นทั้งความจริงและไม่จริงถ้าหากการปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องโดยที่มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำและยึดหลักการปฏิบัติที่เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างจริงจังเช่นเราจะยึดในหลักสมถกรรมฐาน40ประการมีพุทธานุสติเป็นต้นแล้วผู้ปฏิบัตินั้นมุ่งที่จะทำจิตให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ต้องการให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยให้จิตของเรามีพลังคือมุ่งที่จะทำจิตของตัวเองนั่นแหละให้มีพลังสมาธิพลังสติปัญญาขึ้นมาโดยไม่ไปอาราธนาหรืออัญเชิญเอาสิ่งอื่นเข้ามาช่วยในการปฏิบัติแบบนี้ในขั้นต้นเราอาจจะยึดวิธีการเพราะวิธีการนี้เป็นวิธีเป็นอุบายที่ปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้เกิดมีขึ้นในพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการโน้มน้าวจิตใจให้เกิดศรัทธาแล้วจะได้เกิดวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเมื่อพูดมาถึงตอนนี้ อาตมาอยากจะขอให้คติเตือนใจบรรดาท่านผู้สนใจในการปฏิบัติทั้งหลายในสิ่งที่ควรสังวรระวังการปฏิบัติกรรมฐานโดยสายตรงนั้นให้ยึดหลักมหาสติปัฏฐานแล้วอย่าไปปรารถนาให้ท่านผู้ใดผู้หนึ่งมาใช้อำนาจจิตมาช่วยให้เราปฏิบัติได้เร็วขึ้นอาตมาเห็นว่าไม่มีผู้ใดจะวิเศษยิ่งไปกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์ทรงแสดงธรรมและชี้แนวทางให้ผู้ปฏิบัติดำเนินตามลงผลสุดท้ายก็สรุปลงไปว่าอาคาตาโลตถาคตาพระตถาคตเป็นแต่เพียง